มาถึงข่าวๆกลับมาที่ลีกอังกฤษกันบ้างครับบอกว่าเชลซีตอนนี้ผลงานไม่ค่อยจะดีครับเตรียมจะปล่อย2กองหลังตัวเก่าประจำทีมครับแกลลี่เคกิลและอีวานอวิชออกไปจากทีมครับค่ะเป็นรายงานออกมาจากเดลี่เมลของสื่ออังกฤษนะคะบอกว่าอันโตนิโอคอนเต้ผู้จัดการทีมตอนนี้เตรียมที่จะมีการปล่อยตัว2นักเตะค่ะเพราะว่าทำผลงานได้ไม่ค่อยดีในเกมรับนะคะนับตั้งแต่เปิดฤดูกาลเป็นต้นมารวมไปถึงการพ่ายแพ้ต่ออาร์เซนอลในลอนดอนดาร์บี้แมตช์ไปถึง3ประตูต่อ0ด้วยนะคะทำให้คาดหมายกันค่ะว่าทั้งเคฮิลแล้วก็อีวานอวิชอาจจะต้องแพ็คกระเป๋าอำลาทีมสแตมฟอร์ดบริดจ์ไปตามแผนของคอนเต้ที่ต้องการจะปฏิรูปกองหลังค่ะที่ตอนนี้เสียไปแล้วถึง12ประตูจาก4เกมนะคะตัวเชลซีต้องการฟูลแบ็กคนใหม่1รายนะครับเซ็นเตอร์ฮาฟอีก2รายเนื่องจากจอห์นเทอร์รี่กองหลังตัวเก่งตัวหลักของทีมนั้นใกล้ที่จะปิดฉากอาชีพเพราะอายุเยอะแล้วนะครับ36ปีส่วนดาวิดลุยส์และก็มาร์กอสอารองโซ่2กองหลังตัวใหม่ที่เพิ่งคว้ามายังไม่สามารถโชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมอย่างที่คาดการนะครับโดยที่มีไมเคิลคีนของเบิร์นลีย์และเบนกิฟสันของมิดเดิลส์โบร์เป็นนักเตะที่มีข่าวอยู่กับเชลซีเวลานี้นะฮะเตรียมีเงินหมดหรือเปล่าครับว่าทำไมมาเล็งนักเตะที่อาจจะดูโนเนมไปพอสมควรนะครับของนักเตะเบอร์ลี่แล้วก็ดิสเบอร์นะครับอาจจะมีผลงานโดดเด่นมากจริงๆก็ได้นะดึงมาจากทีมเล็กนะครับว่าจะมาเสริมทัพแทน2กองหลังที่อาจจะมีชื่อหน่อยอย่างคีฮิลและอีวานอวิชแต่ผลงานดูจะแผ่วๆลงไปนะครับจะคืนฟอร์มกลับมาได้หรือเปล่าสิงคูก็รอติดตามครับคือทีมที่มีพาร์ทเนอร์6เป็นสปอนเซอร์ของเครื่องดื่มจากประเทศไทยด้วยนะครับคือทีมอย่างเชลซีที่มีคอนเต้แล้วกองหลังไม่ดีเนี่ยมันผิดปรัชญาของคอนเต้นะครับ